เห็นแล้วต้องน้ำลายหกน้ำลายสอแน่นอนเพราะว่าปูนาเนี่ยมันหอมนะทำอะไรก็อร่อยทำน้ำพริกก็อร่อยล่าสุดมีคนเอามาทำเป็นน้ำยาขนมจีนอร่อยขนาดไหนแล้วฝีมือคุณยายน้ำยาขนมจีนปูนาคุณยายถมอายุ66ค่ะโขกเลยค่ะคุณยายค่ะโขกปูให้ละเอียดไม่ได้หาได้ง่ายๆนะโอ้ปูนาแต่ทุกวันนี้ซื้อได้ค่ะจากอีสานมีขายแต่ว่าจะหาเองก็ได้ถ้าเก่งหาเก่งนะอุปกรณ์ที่คุณยายเตรียมค่ะจะเห็นนะคะก็ใช้ของบ้านๆเรานี่แหละแต่ว่าคุณยายทำขายนะไอเดียก็คือนำปูนามาทำขนมจีนน้ำยานะคะโอ้โหเรียกแค่ว่าแค่คนแถวนั้นสั่งซื้อเนี่ยคุณยายก็ไม่พอขายแล้วคุณยายถมหรือว่าคุณยายพิจิตรอายุ66แกก็เป็นคนทำกับข้าวเก่งนะคะแกขายให้ชาวบ้านแบบราคาไม่แพงนะคะกับข้าวก็มีหลายอย่างนะแต่จริงๆเนี่ยเพิ่งจะมาทำน้ำพริกเขาเรียกว่าน้ำยาขนมจีนปูนาเนี่ยไม่นานมานี้เองวิธีการของคุณยายคุณกำภูคะคุณเด็กๆคุณเคยตำอย่างนี้ไหมตำอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ขูดมะพร้าวอย่างนี้นะคะเพราะว่าปูนาเขาจะมีความมันแล้วใส่กะทิก็ได้ทำเป็นน้ำยาไม่กะทิก็ได้แล้วแต่นะคะดูคุณยายทำไปเรื่อยๆนะเพราะว่าวิธีกรรมวิธีอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นสูตรใครก็สูตรใครตำยังไม่พอเอามาสับอีกโอ้โหหลานสาวคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าคุณยายเนี่ยแกซื้อปูนามานะลงทุนไปแล้วขายเนี่ยจานละ20บาทถุงละ20บาทขายดีมากเลยขนมจีนวันหนึ่งหมดไป10กิโลมานับเงินดูแล้วเหลือกำไร200บาทอ๋อเหรอเหลือกำไร200บาทคุณยายขายถูกความสุขของคุณยายครับแต่ไม่เคยบ่นค่ะว่าขาดทุนกำไรอะไรแต่ตอนเช้าตื่นมาคุณยายต้องทำแล้วครับนั่งขูดมะพร้าวทำน้ำยาขนมจีนนะคะเป็นอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าดีก็อยู่ว่างๆทำไปเถอะแล้วคนอื่นเขาได้กินก็ใส่ถุงไปอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงใส่กะทิด้วยความสุขใช่หอมนะปูนาเนี่ยคุณยายก็อาจจะคิดว่าขายอย่างงี้นะครับคนได้กินก็มีความสุขคนทำก็มีความสุขตามอัตภาพเนาะเหมือนคนเราตื่นมาแล้วทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินนะคะประมาณนั้นเลยโอ้น้ำยาปูนาท่าทางจะหอมมากอยู่ใกล้ๆเลยนะใส่ลูกชิ้นด้วยนะคุณยายอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะไกลไปนิดนึงครับฟังคุณยายถมไกลก็ไปกินได้เดี๋ยวหาโอกาสไปกินของคุณยายสี่ร้อยถึงห้าร้อยโอ้แล้วปูนานี่ได้มาจากไหนคะมาจากชาวบ้านเขาขุดมาซื้อเขาซื้อเขาแต่หลังๆเนี่ยแกก็คิดว่าเอ๊ะนี่คุณยายต้องใช้วิธีสับนะเนี่ยตำแล้วก็สับค่ะฮะตำแล้วก็แกโขกก่อนนะโขกก่อนแล้วเอามาสับเหรอใช่เพราะว่าโขกไปทั้งตัวโขกมันก็เละแล้วจะไม่ต้องสับอีกอ่ะพี่คำภูไม่เละนะเพราะว่ากล้ามเขาใหญ่แล้วเขาเวลาโขกเนี่ยมันจะมีเงี้ยงอ๋อก็เราต้องเอามาสับก่อนใช่ค่ะจริงๆกระดองเอาใส่หมดเลยเหรอใช่คุณยายคะจริงๆใช้เครื่องปั่นก็ได้นะเครื่องปั่นที่เขาละเอียดละเอียดมีนะความอันนี้แบบโบราณเลยใช่สมัยก่อนอดีตมันไม่มีเครื่องปั่น uh-huh. อันนี้คือคุณยายทำแบบโบราณนะฮะทำแบบโบราณมันก็เป็นสูตรของคุณยายเขาอ่ะใช่ค่ะโขกแล้วก็สับเฮ้ยเขาไม่ใส่กระดองเขาเอากระดองออกคุณรัชนีเนี่ยเขาดึงกระดองออกแล้วนะครับก็จะเหลือเฉพาะขาปูกับตัวปูนะฮะจริงเหรอคะเดี๋ยวต้องดูในครกคุณยายใครจะไปใส่กระดองหรอคุณรัชนีก็เมื่อกี้นี่ไงกระดองมันเป็นไอ้นี่นะพี่มันอยู่ตรงนั้นนะไม่มันไม่ได้อยู่ที่กระดองนี่ในครกคุณยายมันอยู่ที่ตัวปูแต่มันจะติดกระดองแกะออกใช่ไหมเขาก็แกะออกกันแล้วมันเหลืองๆกันน่ะอร่อยอ้าวนี่ครับหากินยากนะฮะไม่ค่อยเห็นมีใครทำแล้วเท่าไหร่เลยนะค่ะ